ุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของราคายางพาราตกต่ำก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะสำหรับชาวสวนยางพาราขณะนี้หลายๆรายนะคะต้องตัดสินใจขายยางพาราในราคาต่ำกว่าทุนบางรายถึงกับถอนใจนะคะเตรียมที่จะเปลี่ยนอาชีพแล้วเรื่องของเหตุผลสาเหตุที่เกิดขึ้นและแนวทางที่จะแก้ปัญหาพยุงราคายางควรจะเดินหน้าอย่างไรติดตามจากวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะคุณดวงดาวคะค่ะคุณผู้ชมหลายท่านคงจะสงสัยนะคะว่าทั้งๆที่บ้านเราเป็นตลาดที่สามารถผลิตและส่งออกยางพาราได้มากที่สุดในโลกแต่ทำไมเรากลับไม่สามารถกำหนดราคายางพาราได้เองคำตอบก็คือเพราะบ้านเราไม่มีตลาดกลางที่เป็นสากลนั่นเองค่ะตลาดกลางที่กำหนดราคายางพารามีอยู่ด้วยกัน3ตลาดใหญ่นะคะก็คือตลาดโตคอมที่โตเกียวตลาดไซคอมที่สิงคโปร์และตลาดเซี่ยงไฮ้ค่ะแม้ว่าทั้ง3ตลาดนี้จะมีอิทธิพลต่อราคายางแต่ก็ไม่ได้สะท้อนราคาความเป็นจริงของไทยนะคะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้สถานการณ์ราคายางพาราตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตนอกจากเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับความเดือดร้อนแล้วนะคะเจ้าของสวนยางที่ต้องจ้างแรงงานและผู้ประกอบการรายย่อยที่รับซื้อยางจากเกษตรกรต่างก็ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะรายได้มันไม่พอมาให้กับเป็นค่าเราเรียนของลูกอ่ะก็ต้องเดือดร้อนต้องไปกู้เงินเขาต้องยืมเงินเขามันทำให้มีภาระที่ว่าตามมาอีกอ่ะโอ้ยมันทุกข์มากเลยอยู่กันลำบากอ่ะตอนนี้ลูกจ้างกับบนแต่ของสวนกับบนพอว่าราคา40บาทเนี่ยมันอยู่ยากเพราะว่าข้าวของมันแพงทุกอย่างน่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งจากคำบอกเล่าความเดือดร้อนของเกษตรกรและเจ้าของสวนยางพาราในจังหวัดระยองแม้จะอยู่ในช่วงขาลงของราคายางแต่ภาระค่าใช้จ่ายที่รออยู่ข้างหน้าก็ทำให้พวกเขายังคงนำน้ำยางมาขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่ตลาดย่อยในพื้นที่จากการสอบถามผู้ประกอบการที่รับซื้อน้ำยางดิบในตลาดย่อยแห่งนี้ทีมข่าววาระประเทศไทยพบว่าแม้ราคาจะอยู่ในช่วงขาลงแต่ลูกค้าก็ยังคงนำน้ำยางมาขายตามปกติสิ่งที่เปลี่ยนไปคือกำลังใจในการกรีดยางของเกษตรกรที่ลดน้อยลงอย่างสังเกตได้ชัดเดือดร้อนเพราะค่าใช้จ่ายในครัวเรือนน่ะในครอบครัวเขาอ่ะไม่ค่อยพอกินพอไม่พอเขาก็ต้องมาเบิกเราเออเราก็ไม่ค่อยมีเงินให้เบิกแบบนี้ค่ะแล้วเราเดือดร้อนยังไงบ้างอะคะก็เดือดร้อนเราก็ต้องคือต้องเคี่ยมและประหยัดในตัวเองเพื่อเอาเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งไว้ให้ชาวสวนเบิกอันไหนใช้ได้ก็ใช้อันไหนที่ใช้ไม่ได้ก็เก็บไว้ให้ชาวสวนเบิกมั่งเพราะว่ายางวันราคามันถูกเราต้องเลี้ยงลูกค้าไว้ก่อนเนี่ยด้านผู้ประกอบการรับซื้อยางแผ่นและยางก้อนถ้วยสะท้อนปัญหาความผันผวนของราคาในแต่ละวันว่าทำให้เกษตรกรที่ไม่เข้าใจเลือกขายผลผลิตให้กับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดคือถามว่าได้รับผลไหมได้รับผลนะคะคือลูกค้าไม่เชื่อใจว่าทำไมวันนี้มาขายแล้วยางลง2บาท3บาทอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ขายก็จะไปถามอีกร้านนึงอะไรเงี้ยใช่ก็มีผลเกษตรกรชาวสวนยางพาราหลายคนสะท้อนผ่านทีมข่าววาระประเทศไทยว่าเฉพาะหน้าพวกเขาคงไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่าการแบกรับราคาที่ไม่คุ้มทุนแต่ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพยุงราคาให้ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ80บาทแม้ราคานี้จะไม่สูงเท่าก่อนหน้านี้แต่ก็ยังคงช่วยให้พวกเขาประคับประคองครอบครัวไปได้สสิธรสุขบดไทย PBSรายงานนอกจากกลไกราคาที่ต้องอ้างอิงจากตลาดต่างประเทศจะเป็นตัวกำหนดราคายางพาราในบ้านเราแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์มองว่าอีกปัจจัยที่ทำให้ราคายางพาราดิ่งลงเรื่อยๆมาจากนโยบายการบริหารของฝ่ายรัฐค่ะอย่างช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนรัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้องบ่อยครั้งการดำรงตำแหน่งแต่ละครั้งก็มีระยะเวลาที่สั้นทำให้การบริหารงานไม่เกิดความต่อเนื่องค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของตัวแทนเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเราอย่าไปอิงตลาดโลกมากนักเราอิงว่าราคาวัตถุดิบในบ้านเราเนี่ยมันเท่าไหร่เพราะว่าเรามีวัตถุดิบมากอย่างนั้นถ้าเราทำตลาดสปอตแล้วกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยมันสามารถที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ยากจนได้แล้วเราก็สามารถจะกำหนดราคายางเองได้แต่เราต้องทำโครงสร้างและยุทธศาสตร์ให้แข็งนี้มันยุทธศาสตร์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามรัฐมนตรี
รัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยมีรัฐมนตรีที่ดูแลยาง2ปี4คนเนี่ยยุทธศาสตร์เปลี่ยนไป4ครั้งแล้วจะไปแข็งแรงได้ไงแต่ทีนี้ปัญหายางพาราที่มันตกต่ำในยุคที่แล้วเนี่ยนะฮะก็คือเนื่องจากรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อยครั้งยุคนั้นน่ะ2ปีอ่ะใช้รัฐมนตรีไป4คนฮะตั้งแต่ท่านพรศักดิ์นะฮะตั้งแต่ท่านณัฐวุฒิไสเกลือท่านจารุพงษ์ท่านยุทธพงษ์จรัสเสถียรแล้วก็มาต่อด้วยท่านยุคนลิ้มแหลมทองทุกคนเข้ามาแค่แป๊บเดียวพอมาถึงแต่ละคนก็มาพูดว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้โดยเฉพาะในสมัยของณัฐวุฒิว่าอยากจะให้ยางขึ้นไป120อะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาทำพรบการยางทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นพอมาอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ไปทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันกับชาวสวนยางผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และตัวแทนเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทยต่างมองว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในวิกฤตราคายางพาราครั้งนี้ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการบริโภคภายในประเทศเหมือนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเคยกล่าวไว้ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติค่ะนอกจากนี้ยังเสนอแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาวด้วยนะคะว่าต้องปรับโครงสร้างยุทธศาสตร์ด้านนโยบายให้รัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาในการบริหารงานอย่างต่อเนื่องมากกว่านี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ยกตัวอย่างการบริหารนโยบายเกี่ยวกับยางพาราของมาเลเซียค่ะว่าน่าสนใจและน่าศึกษาอย่างมากเพราะว่ามาเลเซียจะกำหนดนโยบายเรื่องนี้ชัดเจนนะคะเป็นแผนงานระยะยาว 20-30 ปีค่ะทำให้ไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงบ่อยครั้งแค่ไหนก็ไม่มีผลต่อนโยบายยางพาราของประเทศค่ะส่งผลให้โครงสร้างยุทธศาสตร์เรื่องนี้ของมาเลเซียมีความมั่นคงตามไปด้วยขอบคุณมากค่ะคุณดวงดาวค่ะ